เป็นชุมนุมอิสระนะคะงิ้วล้อการเมืองจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสำหรับรูปแบบการแสดงงิ้วล้อการเมืองของเรานะคะจะเป็นการสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองโดยผ่านตัวละครที่เป็นประชาชนนักศึกษาและนักการเมืองค่ะสำหรับการแสดงในวันนี้นะคะจะเป็นเพียงแค่การล้อการเมืองเท่านั้นค่ะจึงอยากให้ผู้ชมทุกท่านนะคะได้เปิดใจค่ะแล้วก็เปิดมุมมองทางความคิดนะคะกับงิ้วล้อการเมืองของเราค่ะขอเชิญทุกท่านติดตามชมนิ้วล้อการเมืองคณะสังคมสงเคราะห์ค่ะดินแดนที่งามเรืองรองดั่งทองทาผ่านประชาธิปไตยยืนหยัดตระหง่านอยู่กลางนครา ส่องแสงล้อนภาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีชนแต่บัดนี้เข้าเดือน11มะเสงศกควันธมินแห่งเลี่ยมรัติการคือคลานเข้าปกคลุมท้องนภาเมื่อโจรโฉดแฝงเร่ร้ายเล่นแร่แปรธาตุหมายสอดไส้ผ่านประชาเพื่อเรียกคืนอสูรเหลี่ยมใจธมินเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปผ่านทองจะยังส่องแสงแห่งประชาได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรจีล้อการเมืองจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ณบัดนี้มาชุมนุมเยอะเชียวมาเยอะแยะเลยข้าเฝ้าดูแสงเรืองรองของผ่านทองที่มวลของประชาครองความถูกต้องแต่เหตุใดประชาธิปไตยตามคันลองไม่อาจครองเพียงคู่ประชาชนข้าระวักท่านทั้งหลายตัวข้านักศึกษาสาวผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์พร้อมประจานทุกความช่อชนพร้อมพลีตนเพื่อความถูกต้องมีนามว่าอาเหมยช่วยสวยไหมคะส่วนตัวค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์ผู้หลงไหลในยาดองและหมายปองในผู้รุษแต่หัวใจของข้าไม่เคยตระบัดสัตว์ต่อแผ่นดินและไม่ยอมให้ใครมาโกงกินประเทศได้มีนามว่าลำยองเจ็ดผัวอะไรนอกจากจะเมาไม้เหมือนทุกวันแล้วท่านยังดูร้อนรนยิ่งนักข้าสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างถ้าให้ข้าเดาคงไม่พ้นเรื่องนิรโทษกรรมเป็นแน่ใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วข้าสุดจะทนกับบ้านเมืองวุ่นวายมองไม่เห็นความสงบมีนักการเมืองเหมือนมีปลวกกัดกินกันได้ไม่รู้จักพอกินตั้งแต่ข้าวเม็ดเล็กๆยันโรงพักหลังใหญ่ๆเป็นทั้งโป่งทั้งหมดข้าจะอยู่เคียงข้างความถูกต้องเคียงคู่ความบริสุทธิ์ดีๆข้าจะไม่เลือกข้างหรือฝักใฝ่ฝ่ายใดนั่นนะสิเห็นแต่คนพร่ำสุนทรพจน์
ผิดบ้างถูกบ้างแต่ที่ผ่านมาก็ใช้อำนาจในทางมิชอบกันทั้งนั้นสั่งฆ่าประชาชนโดยอ้างสิทธิชอบทำตามกฎหมายและไหนจะโกงบ้านกินเมืองกินกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำยันปลายน้ำกินกันขนาดนี้น้ำก็ยังท่วมเห็นว่าเอาอยู่สำหรับข้าทางออกที่ดีน่าจะเป็นการวางระบบใหม่ปฏิรูปการเมืองภายใต้ประชาธิปไตยที่แท้จริงยังไงกันคือยึดเสียงภาคประชาชนไม่ต้องไปพึ่งพิงนักการเมืองคนไหนถึงหน้าหล่อหน้าเหลี่ยมมันก็ดีอยู่นะแต่ก็คงไม่ง่ายนะเพราะการแก้ไขต้องเริ่มจากการยอมรับและต้องทบทวนอยู่เสมอว่าได้ทำตามแนวทางที่วางไว้จริงหรือไม่แต่ที่ผ่านมาทุกคนต่างเสนอทางออกและคิดว่าทางออกของตนคือทางที่ดีที่สุดแต่ข้าก็ไม่เคยเห็นทางออกใดจะประสบความสำเร็จได้จริงดีแต่พูดข้าก็พอจะเข้าใจว่าแนวทางตามคันลองครองธรรมมักถูกกิเลสยั่วยุเลยเป็นที่มาของมหาโจรในคราบนักการเมืองโจรชัดๆนั่นสินั่นเสียงเอะอะจากที่ไหนนะรีบไปดูกันเถอะไม่รู้ว่าจอมโจรร้ายจะสอดไส้กลโกงอะไรอีกไปไปไปโอ้ยไอ้วันไอ้วันทางนี้อยู่ไหนกับจิตตัวเองกันเถอะผ่านแล้วผ่านแล้วพ่อจะโบนี่จะโทษแต่น้ำจากนี้เราต้องลืมความบาดหมางและเจอหน้าปรองดองขอให้ทุกฝ่ายเคารพเสียงข้างมากในสภาพวกเราคัดค้านพ่อระบอบที่จะโทษกรรมและยื่นคำขาดหากไม่ถอนกฎหมายชั่วเราจะไม่หยุดชุมนุมจะขอต่อสู้ด้วยชีวิตพี่น้องประชาชนที่รักเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเราต้องบูรณาการผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกไม่ว่าผู้ทำผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทำหรือว่าใครถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษยอมซะหน่อยมวนไปอื้อแต่งโวยเอาแต่งที่หยุดอุ๊ยสักครู่นะคะขอหยิบสคริปต์แป๊บดิฉันได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยแม้ที่ผ่านมาจะเกิดความขัดแย้งของคนในแผ่นดินเพียงเล็กน้อยทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไปบ้างซึ่งทั้งหมดเกิดจากความขัดแย้งที่มีต้นตอมาจากความคิดขับไล่รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดของแผ่นดินไทยกัวในวันนี้คือพรบ.นิรโทษกรรมโอ้สุดยอดความร่วมมือที่จะทำให้แผ่นดินเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการให้อภัยโดยปราศจากอคติสุดท้ายนี้ต้องขอกล่าวคำว่า thank you thank you thank you พูดถูกแล้วนะคะพี่น้องครับผมเองจำกันได้ไหมเหลี่ยมครับเหลี่ยมเหลี่ยมจังมากเลยครับผมก็เบื่อการช้อปปิ้งเมืองนอกแล้วอยากกลับไปจูบแผ่นดินที่บ้านเกิดเต็มดีสุดซอยไปเลยครับสุดซอยเอาไม่เอาไม่เอาหยุดหลอกลวงประชาชนเพื่อสอดไส้กลโกงให้พี่ชายกลับมาสู้เอ้ยจูบแผ่นดินเถิดและท่านเองก็ควรลงจากเก้าอี้ผู้นำเพื่อรับผิดชอบพรบ.นิรโทษกรรมที่เกิดขึ้นข้าได้เป็นผู้นำจากเสียงข้างมากของประชาชนเชียวนะขอสคริปต์อีกรอบนะคะดิฉันและพรรคการเมืองของดิฉันมาจากการเลือกตั้ง16ล้านเสียงจากทั่วประเทศรวมถึงจังหวัดหาดใหญ่จังหวัดนี้ด้วยโอ้โห
ับคุณเพราะฉะนั้นก็หยุดอิจฉาตาร้อนเลิกจิกกัดแล้วหันมาสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลจะดีกว่าตายก็ไม่ยอมหรอใครจะไปสนับสนุนรัฐบาลที่ใช้อำนาจในทางไม่ชอบหมกเม็ดเปลี่ยนแปลงกฎหมายช่วยเหลืออาเฮียและพรรคพวกสกุลชินน้อยคิดจะพานักโทษหนีคดีกลับบ้านมาจูพื้นซีเมนต์โชว์สื่ออีกละสิท่าจุดใส่ร้ายท่านผู้นำได้แล้วหน่อยพวกเจ้าก็เพียงแค่เจ้าขวางคลองแล้วขับไล่รัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่ใช่ได้มาจากกระบอกปืนอย่างพวกเจ้าประชาชนที่เจ้าว่าหว่านเม็ดเงินไปเท่าไหร่ละโอ้เท่าพวกเจ้านี่แหละที่ใช้เงินล่อลวงประชาชนไอ้นักสู้กลางถนนทุกสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นล้วนมีจุดประสงค์เพื่อความปรองดองในแผ่นดินเราจะไม่แก้แค้นแต่เราจะแก้ไขและให้อภัยซึ่งกันและกันสวยมากนะโลกสวยโธ่แก้ไขหรือแก้ตัวในเมื่อโจรเขียนกฎหมายมันย่อมเป็นกฎโจรมันยังข้ามออกพรบรักหลับยังไม่พอยังมาแก้รัฐธรรมนูญรักไก่หวังใช้รัฐธรรมนูญเป็นกุญแจอำนวยความสะดวกในการเร่ขายชาติประเทศไม่เจริญเพราะตัวทวงอย่างพวกเจ้านี่แหละเจ้านี่แหละการแก้ไขมาตรา190มีจุดประสงค์ให้ความสัมพันธ์และการเจรจากับต่างชาติรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีเหตุผลส่งผลให้ประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วนี่เหรอเหตุผลโถสรรหาเหตุผลในการริบรอนอำนาจประชาชนจะสวยหรูเชียวนะใช่แล้วจะหาเหตุผลไหนมาเหมาเข่งใช่สับขาหลอกออกมาสิหวังจะแอบคลาดพรบนิรโทษกรรมว่ามาตอนนี้ร่างพรบนิรโทษกรรมนั่นสวก็ได้ประกาศคว่ำเรียบร้อยแล้วแถมยังมีการลงนามประกาศสัตยาบัน4สำนักพรรคการเมืองหวังให้เรื่องจบลงด้วยความสมานฉันท์อย่าพร่ำก่อกวนทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลหน่อยเลยพวกแมงสาบตราบใดที่พรบฉบับที่7ยังมีโอกาสกลับคืนชีพตามวงจรอุบาทพวกข้าก็ไม่อาจไว้วางใจแน่นอนงูเห่าสักวันก็ต้องลอบกัดแผ่นดินผู้มีพระคุณเอ็นเจ้าเจ้าเองก็หวังให้ทุบมือเปิบเหรอหรือโอกาสหลอกลวงประชาชนเพื่อในที่สุดก็จะดันทักดันพวกขึ้นนั่งตำแหน่งคุณทำใครจะแน่โถย้อนนึกไปยุคของเจ้าก็มือเปื้อนเลือดไม่เบาสั่งฆ่าประชาชนเป็นพักเป็นปลาปากดีนะการชุมนุมของมวลมหาชนจะเรียกคืนความเป็นธรรมกลับคืนสู่ประชาธิปไตยใช่ไปประชาธิปไตยดุ้ยดุ้ยสวรรค์ไปจับกลางก็ได้หมดแล้วก็เป็นที่เข้าไปเดี๋ยวไปท่านเอาไปถ้าทำตามความถูกต้องของรัฐธรรมนูญถูกต้องงั้นหรือแน่นอนอย่าถือสาแล้วพร่ำศีลธรรมหน่อยเลยพวกเจ้าเองก็ควรสนับสนุนพรบนิรโทษกรรมนะจะได้ล้างผิดกันยกแข่งทั้งเจ้าและข้าจะได้มาช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไปแต่ประชาชนอย่างพวกข้าจะไม่ยอมให้เกิดวงจรอุบาทที่จะเรียกคืนทรราชไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นเป็นเล่าจากกินเล่าไหนนักศึกษาอย่างข้าพร้อมจะยืนหยัดต้านอำนาจอธรรมพวกเจ้าสองคนคงจะเป็นพวกตามกระแสเห็นการร่วมชุมนุมเป็นแฟชั่นหรอยังไงยังไงรีบถ่ายรูปอัพสเตตัสแล้วโพสลงไอจีสิโอ้ยหยุดดูถูกพวกข้าสักทีประชาชนมีสมองมีความคิดมากพอที่จะเรียกร้องสิทธิของตนไม่ว่าจะรัฐบาลไหนพวกข้าก็ต้องจำทนกับคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ลงทุกวันของก็แพงเงินเดือนก็น้อยนโยบายที่ออกมาก็มีแต่ให้กู้หนี้ยืมสินแถมยังขึ้นภาษียาดองข้าอีกและอีกอย่างนักการเมืองอย่างพวกเจ้าก็
คิดนโยบายสวยหรูแต่นำมาทำจริงไม่ได้สักอันถูกต้องถูกต้องเราล่วงพวกเราไประบบทุนนิยมถูกสนับสนุนด้วยการเมืองแบบแอบแฝงนโยบายการพัฒนาขนส่งมวลชนยังดำเนินการช้ากว่ารถคันแรกจนท้องถนนอัดแน่นไปด้วยก้อนดีเคลื่อนที่ใครเห็นด้วยถูกใครกันเองดีมากแม่นางทั้งสองเราต่างมีจุดยืนเหมือนกันที่จะโค่นล้มระบอบเหลี่ยมนอมินีร่วมชุมนุมกับพวกข้าร่วมกันคัดค้านกฎหมายล้างผิดให้คนโกงมาท่านมาออกนอกหน้าจริงถึงขนาดใช้พลังมวลชนบังหน้าหวังขึ้นผู้นำคิดหรือเลือดก๊กแดงจะฆ่าจะยอมเรามาลองดูสิว่ามวลชนของใครจะมากกว่ากันพอได้แล้วข้าขอย้ำว่าประชาชนทุกคนล้วนออกมาต่อสู้เคียงคู่ความถูกต้องใช่ใช่หากพวกท่านมั่นใจว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ต้องไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องนิรโทษกรรมใช่ใช่เลยเห็นด้วยพวกข้ายึดมั่นในประชาธิปไตยมีอิสระทางด้านความคิดพวกข้าไม่ใช่เครื่องมือของผู้ใดพวกข้าคือประชาชนของแผ่นดินโลกสวยสวยก็ไปข้าไม่อาจให้ใครมากล่าวหาหน้าใหญ่ของข้าให้เสื่อมเสียที่พวกเจ้าล่ะที่ทำตัวป้าหีนอกสภาวางแผนเล่นไม่ซื้อหอยว่าล้อมให้อริยะขัดขืนวางใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือหอยพวกเจ้ามีปากเหมือนมีตูดคำพูดเหมือนลมตดมันเหลืองเรียงกันราวเม็ดข้าวโพดไปแปลงฟันซ้ายคำหยาบในที่สุดธาตุแท้ของพวกเจ้าก็ออกมาจนได้คราวนี้ล่ะข้าจะต้องสั่งสอนพวกเจ้าให้รู้สำนึกศึกคราวนี้ขอตัดสินชี้ชะตาว่าปวงประชาจะหันหน้าเข้าข้างใครจงร่วมมือกันต่อต้านพวกทรราชนำอำนาจกลับคืนสู่มวลชนข้าจะพาทุกมวลชนประชาธิปไตยเพื่อความเท่าเทียมจะไม่ยอมให้ใครก็คงเห็นตักแมวคิดเพื่อไทยทำบ้านเมืองไม่เช่นไรพวกเจ้าต้องเลือกข้าข้าคือผู้นำที่มาจากประชาธิปไตยหากใครคิดลบล้างพวกมันคือกบฏแผ่นดินไทยแตกแยกแบ่งข้างแบ่งสีข้าขอเป็นคนดีเพียงข้างประชาธิปไตยพวกข้านี่แหละคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นเช่นไรใครรู้บ้างที่กล่าวอ้างความถูกต้องนั้นอยู่ไหนยุติธรรมหรือเพราะท่านอยู่ฝั่งใครวอนคนไทยร่วมพินิจคิดทบทวนวอนคนไทยร่วมพินิจคิดทบทวนไปก่อนนะคะข้าขอตกียาดองก่อนนะไม่กลับกันละโอเคไปกันได้แล้ว